คครับผมขออนุญาตไปที่หุ้นเด่นเลยแล้วกันนะครับแล้วก็วันนี้ผมต้องเลิก 9:00 นเป๊ะๆเลยอ่ะ30หรือเต็มที่ได้35นะมีคิวโฟนอินด่วนเข้ามานะครับงั้นขอไปที่หุ้นเด่นซึ่งช่วงเมื่อสักครู่ก็ได้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าในแง่ของวันนี้เนี่ยประเด็นที่จะหนุนก็คือเรื่องของบอนด์ยีลด์ในต่างประเทศนะครับที่ปรับลงนะเกรงเรื่องเฟดว่าเอ้ยน่าจะลดดอกเบี้ยได้ในปีนี้นะครับแล้วก็น่าจะส่งเซนติเมนต์มาที่หุ้นในกลุ่มที่เป็นเรทเซนซิทีฟหรือว่าตัวกลุ่มไฟแนนซ์นะครับซึ่งเมื่อกี้พี่ปุ๋ยเล่าสวัสดไปแล้วว่าถ้าดูโกรทเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นแบบโกรทแรงอะไรมากแล้วก็ตัวที่เราชอบที่สุดในกลุ่มนี้จะเป็นติดล้อนะครับวันนี้ก็เลยเลือกติดล้อมาเป็นหุ้นเด่นประจำวันที่7พฤษภาเลยนะครับซึ่งในฝั่งของตัวกำไรเนี่ยเราก็เชื่อว่ากำไรของติดล้อเนี่ยน่าจะเติบโตได้ค่อนข้างแข็งแรงนะครับถ้าเราดูจากตัวเลขเนี่ยเราเชื่อว่ากำไรของติดล้อจะโตได้ประมาณ 16% Q on Q แล้วก็ 9% Year on Year นะครับจะเห็นว่าดูดีกว่าสวัสดที่ flat QQ แล้วก็โต 5% Year on Year นะครับหลักๆเลยก็คือเรื่องของสำรองที่ลดลงนะครับแล้วก็สินเชื่อที่น่าจะยังโตได้ประมาณสัก 20% Year on Yearนะครับสอดคล้องกับไกด์แดนซ์ของผู้บริหารนะครับในขณะที่โลนสเปรดอาจจะมีขยับลงเล็กน้อยเพราะว่าคอสออฟฟันเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับส่วนเรื่องของตัวคุณภาพสินทรัพย์เนี่ยก็ยังมี NPL ที่ทรงตัวนะประมาณสัก 1.47% นะครับก็สอดคล้องกับไกด์แดนซ์ผู้บริหารเหมือนกันนะครับแล้วก็เราน่าจะเห็นเทรนด์ในแง่ของกำไรที่ทยอยเร่งตัวขึ้นเพราะว่าเราก็เชื่อว่ากำไรนะครับต่อปีเนี่ยน่าจะโตเฉลี่ยได้ประมาณสัก20% ในช่วง3ปีข้างหน้าก็คือปี24ถึง26น่าจะโตได้เฉลี่ยประมาณ 20% ดังนั้น Q1 เนี่ยกำไรคาดว่าจะโตประมาณสัก 9% year on year เพราะฉะนั้นไตรมาสถัดจากนี้เนี่ยควรต้องเห็นกำไรที่โตแรงขึ้นในแง่ของ year on year นะครับแล้วก็เรื่องของตัว holding อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่น่าจะเป็นคาตาลิสต์บวกแล้วก็ให้เห็นแรงเก็งกำไรกันนะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยตัวประเด็น holding ของติดล้อเนี่ยประกาศมาตั้งแต่น่าจะวันที่1พฤษภาคมฮะช่วงกลางสัปดาห์ที่แล้ววันหยุดเราก็คิดว่าจริงๆราคาน่าจะรีแอควันพฤหัสเลยนะปรากฏว่าวันพฤหัสเนี่ยเฉยๆเราเพิ่งมาขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะดีดขึ้นมาดังนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะลุ้นฟื้นตัวขึ้นต่อนะครับในแง่ของเทรนด์อาจจะเห็นว่าเป็นลักษณะอาจจะยังดูไซด์เวย์ดาวอยู่นะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการฟื้นตัวนะจะคล้ายๆกับภาพของเซตเลยก็คือเทรนด์ที่ยังดูเป็นไซด์เวย์ดาวแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงแบบซิกแซกขึ้นนะครับดังนั้นก็วันนี้เลือกติดล้อมาเป็นหุ้นเด็ดนะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่27 บาท